สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับวันนี้วันที่25มกราคม2565มาพบกันที่สถานีรถไฟบางบำรุนะสืบเนื่องเหตุมาจากสะพานพระราม6เนี่ยเกิดการทรุดตัวนะครับผมทำให้ขบวนรถไฟสายใต้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะผ่านเข้ากรุงเทพหรือว่าใช้สถานีต้นทางจากสถานีกรุงเทพได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะการรถไฟก็เลยต้องใช้สถานีรถไฟบางบำรุแห่งนี้เป็นสถานีต้นทางและสถานีปลายทางของรถไฟสายใต้นะสำหรับคลิปในวันนี้เราก็จะพามาดูบรรยากาศที่สถานีแห่งนี้กันนะครับผมในวันที่ต้องทำหน้าที่เนี่ยเป็นสถานีต้นทางแล้วก็สถานีปลายทางของสายใต้นะอันนี้ก็มีผู้คนเนี่ยมากมายเลยนะผมรอการโดยสารกับขบวนรถนะอันนี้ก็บรรยากาศนะผู้คนก็กำลังเตรียมที่จะขึ้นรถไฟนะครับผมนี่ก็ช่วงเย็นๆนะสำหรับขบวนรถไฟที่จอดอยู่ด้านหน้าสถานีบางบำรุเนี่ยก็เป็นขบวนรถด่วนที่83สำหรับวันนี้ก็จะเป็นเส้นทางนะบางบำรุตังนะไม่ใช่กรุงเทพตังนะครับผมเนื่องด้วยก็สะพานพระราม6เนี่ยทรุดตัวนะครับผมก็มาใช้ต้นทางที่บางบำรุนะก็มาถ่ายคลิปบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับผมก็มีเจ้าหน้าที่นะคอยบริการอยู่นี่บริการผู้โดยสารนะครับแล้วก็มีสินค้าเนี่ยก็คอยขึ้นลงนะฮะดูบรรยากาศกันนะครับผมเวลาด้านหน้าเวลาดีขนาดนี้เป็นขบวนรถด่วนขบวนที่แปดตาขบวนรถส่งผู้โดยสารต่อปลายทางสถานีตลาดถ้าผู้โดยสารที่มีตัวเดินทางโดยสารกับขบวนรถด่วนขบวนที่แปดตาโปรดนำสิ่งของสัมภาระของท่านขึ้นจากหาที่นั่งบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยครับก็เป็นเสียงประกาศจากทางสถานีนะให้ผู้โดยสารเนี่ยได้รับทราบขบวนรถจอดเทียบอยู่ทางจราจรด้านหน้าสถานีขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนขบวนที่83รับส่งผู้โดยสารตลอดปลายทางสถานีตรังท่านผู้โดยสารที่มีตัวเดินทางโดยสารกับขบวนรถด่วนขบวนที่83เรียบร้อยแล้วโปรดนำสิ่งของสัมภาระของท่านขึ้นจากหาที่นั่งบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยครับขอบคุณครับอีกก็บรรยากาศบริเวณชานชาลาที่1นะก็มีป้ายสถานีรถไฟบางบำรุแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คอยยืนอำนวยความสะดวกบริการให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการขบวนรถนะฮะบันทึกเอาไว้สักหน่อยนะขบวนรถด่วน83บางบำรุตังนะครับผมทางด้านนี้เนี่ยก็พระอาทิตย์ตกนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากริ้วขบวนนี่ก็โหยาวไปถึงนู่นเลยนะหัวชานชาลาเลยนะครับผมคลิปสำหรับป้ายด้านขบวนด้านข้างขบวนรถเนี่ยก็ยังเป็นกรุงเทพตังนะนี่ก็เป็นด้านหัวขบวนนะครับของขบวนด่วน83นะครับผมบางบำรุตังนะซึ่งวันนี้ก็ทำขบวนโดยอันซ่อม4404เครื่องยนต์ MTU นะครับผมทางด้านขวานี่ก็ป้ายสถานีบางบำรุแล้วก็พร้อมกับมีเสียงเพลงนะอันคึกคืนนะครับผมด้านหน้าสถานีนี้ไม่แน่ใจเป็นตลาดนัดหรือว่าเป็นอะไรนะสำหรับทางฝั่งนู้นนะก็จะเป็นในส่วนของชานชาลารถไฟฟ้าสายสีแดงนะซึ่งสถานีบางบำรุเนี่ยก็จะเป็นสถานีร่วมระหว่างรถไฟทางไกลนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยก็ฟังเพลงไปนะฮะก็ระหว่างที่เรารอด่วน83ออกนะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับหรือน้องแดงหนูแดงนะผมวิ่งออกมานะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับริ้วขบวนสั้นๆน่ารักนะฮะอีกก็ออกจากบางบำรุแล้วเนี่ยก็จะจอดที่สถานีปลายทางสถานีตลิ่งชันนะฮะแล้วก็พร้อมกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกอันสวยงามนะครับผมบรรยากาศช่วงใกล้ๆ 18:00 นเนาะyou
ก็สำหรับตอนนี้นะครับแสงแดดก็ได้หมดลงแล้วนะแต่ความสนุกก็ยังไม่หมดนะเพราะว่าบริเวณด้านข้างสถานีเนี่ยก็ยังมีเพลงให้ฟังอยู่ก็ได้เวลาที่ขบวนรถด่วนที่83นะครับบางบำรุตรังนะออกจากชานชาลาที่1ที่สถานีบางบำรุอันสตอม MTU นะครับ4404ค่อยๆเคลื่อนขบวนออกแล้วนะก็ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศที่หาชมได้ยากเนอะรถไฟสายใต้นะครับผมใช้สถานีบางบำรุเป็นสถานีต้นทางนะครับผมก็มาถึงตู้แอร์นะท้ายขบวนนะครับไปแล้วครับพร้อมกับบรรยากาศสวยๆโอ้โหก็เคลื่อนขบวนออกไปเรียบร้อยนะครับขบวนรถด่วนที่83บางบำรุตังนะครับผมยังไงก็ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านนะครับได้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะก็บันทึกคลิปนี้ไว้ให้เพื่อนๆผู้รักรถไฟได้ชมเนาะโอกาสนานๆครั้งนะครับที่รถไฟสายใต้เนี่ยมาใช้สถานีบางบำรุเป็นต้นทางและปลายทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นขบวน83นี่ก็บรรยากาศในช่วงเย็นๆนะพระอาทิตย์ตกแล้วนะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับจ่าบอลคนรักรถไฟนะสวัสดีครับ